Wrap Up8:04 น.นฤมลเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี13 กันยายนนี้ตรวจงานก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย8:16 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักชีลดเหลือ80-90 บาทต่อกิโลกรัม8:30 น.เกิดเหตุไฟไหม้ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในอาคารโบเบ้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขณะยังไม่ทราบสาเหตุล่าสุด8:49 น.ตำรวจพัทยาเข้มไล่ปิดสถานบริการฝืนเกินเวลาวันซ้ำรอยดวลปืนเดือดร้านเต็งซี